ันนี่เปรียบเสมือนการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกเมื่อนำไข่แป้งเนยน้ำตาลและเบกกิ้งโซดามาผสมรวมกันแล้วจะไม่สามารถทำให้กลับสู่สภาพเดิมได้หากนำไปอบด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นคุกกี้ที่มีกลิ่นหอมหวนอย่างน่าประหลาดใจเราเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลาเช่นการเกิดสนิมของเหล็กการสุกของผลไม้การเผาไหม้ของไม้ขีดไฟการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนเป็นปฏิกิริยาเคมีที่จะเกิดสารใหม่ขึ้นซึ่งสารที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะมีองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีแตกต่างไปจากสารเดิมและไม่สามารถทำให้กลับไปสู่สภาพเดิมได้หรือทำได้ยากข้อสังเกตที่สำคัญของปฏิกิริยาเคมีคือ 1. มีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมเกิดขึ้น 2. เกิดตะกอนที่ก้นภาชนะ 3. สีของสารละลายเปลี่ยนแปลงไปหรือมีสีใหม่เกิดขึ้น 4. อุณหภูมิของสารละลายเพิ่มขึ้นหรือลดลง 5. มีฟองแก๊สเกิดขึ้น 6. เกิดประกายไฟหรือระเบิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีประโยชน์มากมายซึ่งเราสามารถนำความรู้มาใช้ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เราไม่ต้องการหรือใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับการดำรงชีวิตในที่สุดคุกกี้หอมกลุ่นร้อนๆจากเตาฝีมือของเบลล่าก็พร้อมเสิร์ฟส่วนรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องลุ้นกันต่อไปThank you.